ัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะวันนี้ค่ะถือว่าบ้านเรายังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องได้อยู่นะคะเป็นผลจากอิทธิพลของร่องมรสุมค่ะและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราส่งผลนะคะทำให้ช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้ค่ะทั่วทุกภาคมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ค่ะยังต้องระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะส่วนเรื่องของคลื่นลมก็จะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยเฉพาะคลื่นลมทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะจุดที่มีฝนค่ะสูงได้มากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือกันด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะและสำหรับเรื่องของพายุยางงี้ค่ะคาดว่าวันนี้จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนแล้วก็จะทวีกำลังแรงเป็นไต้ฝุ่นเร็วๆนี้แล้วนะคะโดยพายุลูกนี้คาดว่าจะเคลื่อนตัวมาขึ้นฝั่งแถวๆเวียดนามตอนบนค่ะในช่วงวันที่7ถึง8กันยายนแล้วก็จะมาอ่อนกำลังลงอยู่แถวๆประเทศลาวนะคะซึ่งพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าบ้านเราตรงๆค่ะแต่ว่าอิทธิพลของพายุเนี่ยจะดึงให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมบ้านเรามีกำลังแรงเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าหลังจากพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งแล้วนะคะก็จะทำให้ทางภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนในช่วงสัปดาห์หน้าจะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งค่ะก็ต้องติดตามแล้วก็เฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่พื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่ค่ะวันนี้พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากค่ะส่วนทางภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศามีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่วันนี้ตกหนักที่ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีและพื้นที่ติดริมแม่น้ำโขงยังต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะส่วนทางภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด33องศามีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมค่ะขณะที่ภาคตะวันออกอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด32องศามีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลช่วงนี้คลื่นสูงประมาณ2เมตรจุดที่มีฝนสูงได้มากกว่า2เมตรลงมาดูทางภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะจุดที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิต่ำสุด26องศาสูงสุด32องศามีฝนร้อยละ80ของพื้นที่นะคะเตือนพื้นที่ริมน้ำยังต้องระวังผลกระทบจากระดับน้ำทะเลหนุนสูงไปจนถึงวันที่5กันยายนนี้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ